กินข้าวเสร็จแล้วเข้าสวนตามเคยวันนี้ไม่ค่อยมีแดดมีแต่ลมฝนจะตกพยากรณ์อากาศบอกวันนี้ว่าจะตกแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจแต่พรุ่งนี้จะตกรอดูกันวันนี้เลยไปหาข้าวสวนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะไปซื้อของพรุ่งนี้โอ้เนี่ยดูต้นลาเวนเดอร์นะคะเนี่ยผีเสื้อเต็มเลยธรรมชาติมากเลยเนาะนี่หาดูยากเด้อแบบนี้ธรรมชาติเท่านั้นแหละถึงเห็นถ้าไม่ธรรมชาติแบบนี้ไม่เห็นหรอกแรงมาปิดบ้านพักก่อนดูยายเก็บไปหมดแล้วโตไวมากนี่ไม่เก็บไม่ได้เพื่อนๆไม่เก็บแล้วข้างบนมันจะเห็นไหมยายเก็บไปหมดเลยข้างบนมันจะเหลืองเหลืองมันจะไม่โตนี่นี่อันนี้เหมือนกันนี่ยายเด็ดทิ้งไปเลยนี่ตัวนี้เริ่มมาแล้วนี่หลังจากยายเด็ดหมดมันก็เริ่มอวบนี่จะให้ดูต้นนี้นี่เห็นไหมยายเก็บไปประมาณ 5-6 ลูกโอ้หลายลูกอยู่นะไม่ได้นับเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เคยตายให้ดูครั้งแรกเนาะพอตัวนี้ไม่เก็บแถวๆนี้มันเหลืองหมดเลยไม่ได้กินพอเก็บหมดนี่มาดูเอาเนี่ยมาดูเอามันเริ่มมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ยายต้องเก็บอีกถ้าไม่เก็บพวกนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์เนาะมันต้นเดียวมันแบบว่าโอ้โหมันเยอะมากถ้ามันขนาดยายใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยหมักของยายนะน้ำทุกวันนะกะว่าจะให้มันแบบว่าโอ้โหสวยเห็นไหมติดทุกคอเลยคอนี้ตั้งสองอันน่ะนี่เนี่ยนะติดทุกคอเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเริ่มไม่สมบูรณ์อีกแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมดูดิทุกคอเลยแต่ว่าต้องเก็บเนาะมันยังไม่โตเต็มที่เลยเห็นไหมต้นมันโอ้โหเนาะต้นเล็กอันนี้แบบสั้นเนาะอันนี้ก็แบบยาวมาตอนเมื่อวานหรือวันไหนได้ก็เต็บลูกล่างนะแค่สองวันวันแรกเก็บวันที่สองไม่เก็บวันที่สามเก็บอีกมันมีอยู่สองลูกตรงนี้คอยดูนะทีนี้มันทางนี้มันจะโตอีกไหมเนี่ย แบบโอ้โหโตไวมากดูดิโอ้ยสุดยอดเลยเนาะพอทางนี้กินเสร็จก็ไปกินข้างนอกข้างนอกไม่ค่อยสวยเป็นโรคอีกแล้วปีที่แล้วก็เหมือนกันไม่ได้ทำแตงดองเลยมายายไปถ่ายให้ดูจะเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวจะไปเอาไอ้เกี๊ยวมาเกี๊ยวหญ้าอันนี้ขี้ไก่นะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มตอนแรกนึกว่าจะไม่สวยยายว่าจะวางเรียงไปโน่นเหมือนปีที่แล้ววางไว้ก่อนนี่เลยไม่อยากขยับเขยื้อนเลยมันใบเขียวสวยมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นี่ใบเหลืองเหมือนปีที่แล้วเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยแตงมันเริ่มเหลืองแล้วยายตัดใบทิ้งไปตั้งเยอะเมื่อวานเนี่ยข้างบ้านเขาก็บอกคงเขาก็ใบเหลืองมันเริ่มแตงเริ่มมีแล้วนะเนี่ยแต่ใบมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกเคี้ยวซวยหน่อยเคี้ยวซวยมันตรงนั้นน่ะไปมาเห็นไหมนี่ใบมันเป็นโรคเป็นโรคใบเหลืองเนาะเมืองนอกแต่ก่อนปลูกสวยๆสมัยก่อนนะเพื่อนๆโอ้ยพวกไอ้ดอกกระหล่ำพวกอะไรนะหูยตอนยายมาใหม่ๆเพื่อนๆดอกโอ้โหสวยมากเลยไม่เห็นต้องทำอะไรเลยแฟนยายปลูกทิ้งๆขว้างๆขุดๆถมๆกระหล่ำดอกตอนยายมานี่ใหม่ๆย้าใหญ่สวยสวยเนี่ยมันเริ่มเหมือนเมืองไทยแล้วมันเริ่มมีโรคนะเดี๋ยวจะถอนหญ้าแถวๆนั้นต่ออีกไอเนี่ยนะพวกนี้นะยายว่าจะถอนออกก็กลัวเวลาถอนออกมันจะมากินผักยายก็เลยปล่อยให้มันกินเนี่ยไปเอากระบะยายไอ้นั่นมาอีกยายเขย่าใส่กระบะแล้วเอาไปแช่น้ำไว้เดี๋ยวไปเอากระบะมาเขย่าใหม่อีกก่อนเนี่ยจะถอนทิ้งก็กลัวมันไม่มีที่กินมันก็จะมากินผักเราเนาะนี่เพื่อนได้แค่นี้วันนี้ทำอย่างนี้แหละไม่ให้ใช้สารก็ทำอย่างนี้แหละนี่ยายไปแช่น้ำ
แช่น้ำก่อนมาเดี๋ยวจะเอาผักชีมาโรยหน่อยขึ้นไม่ค่อยเยอะตรงนี้นี่อยากจะไปโรยตรงนี้นิดนึงนี่แถวๆนี้ผักชีผักบุ้งผักบุ้งผักชีนี่โรยแถวๆนี้โอ้เดี๋ยวจะปลูกไอ้นั่นเลยดีกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกตกจริงหรือเปล่าฝนตกแล้วปลูกตอนแรกว่าไม่อยากปลูกไอ้เพราะว่าอากาศมันร้อนสตรอเบอรี่ว่าฝนตกเลยจะปลูกดีกว่าเห็นผักเม็ดผักบุ้งเอามาปลูกเพิ่มอีกเอ้ยอย่ามากินของยายเด้อแมลงกินผักฝรั่งก็พอให้กินผักฝรั่งอย่ามากินผักไทยนะกินผักไทยเซ็ตแน่เจอสารเคมีแน่อุตส่าห์ไม่ใช่สะแต่ยายคิดหรือว่ายายอันนั้นไปเองนะไออะไรนะมีคนบอกว่าให้เอาน้ำส้มสายชูยาสูบเอ้ยยาสูบกับไออบเชยต้มแล้วมาผสมน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์รู้ว่าหรือว่าคิดไปเองมันไม่ตายหรอกแต่รู้สึกว่ามันหายหายไม่รู้ว่าคอยดูก่อนเมื่อวานยายก็เขย่าหรือว่ายายเขย่ามาแช่น้ำมันตายมันเลยตายมั่งมันก็เลยเหลือน้อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงไปมาถอนหญ้าก่อนดีกว่ามีผักบุ้งอันนี้ปลูกทีหลังไปเห็นเมล็ดก็เลยเอามาปลูกทีหลังนี่นะปล่อยที่ว่างให้มันลอยนวลเดี๋ยวขอถอนหญ้าก่อนดูฝักทองขึ้นนี่ถอนออกอากาศลมเย็นๆถอนหญ้าสบายเลยสิใส่ถุงมือไม่ถนัดเด้อเพื่อนๆอย่างนี้แหละถนัดดีดูเต็มเลยอย่าอย่าขึ้นเต็มเลยฝนจะตกแล้วเพื่อนๆฝนจะตกแล้วมืดมาแล้วมันไม่ขึ้นแล้วว่าขึ้นมาตัวท่ากินหมดก็ไม่รู้ผักชีเอาเมล็ดมาแซมอีกทันไหมเนี่ยโตทันกันไหมมาแซมด้านข้างๆนี่ดีกว่าเพื่อนๆนี่ยังงี้แหละเวลาปลูกเยอะก็กินไม่ทันเวลาปลูกน้อยๆถ้าไม่ขึ้นก็ไม่มีเอามาแซมๆไว้แถวนี้เลยขุดๆทมๆไว้เอาแบบว่าพอกินอ่ะนะไม่ได้ขายไม่ได้อะไรสักหน่อยจะถอนหญ้าก่อนแล้วก็เอามาขุดๆถมๆทิ้งไว้อันนี้ถ้ามันรอดหมดมันก็พอกินอยู่นี่กินอะไรมากมายโตยาวไปถึงนู่นฝนจะตกพี่เมินมาเอาเป็ดเอาไก่เข้าบ้านแล้วแม่ยายก็เข้าบ้านแล้วไม่ได้ปลูกหรอกสตรอเบอรี่ขี้เกียจโอ้มันไม่เสร็จฝนมันจะตกแล้วมายายก็ไปเอาไก่ยายเข้าบ้านว่าจะกลับบ้านพร้อมพี่หมื่นเมื่อกี้ฝนตกฝนสุดท้ายมันไม่ตกเลยก็เลยเดี๋ยวเนี่ยจะถอนหญ้าข้างในเนี่ยเอาไว้ให้แกตายหน่อยเนี่ยข้างในดอกไม้มันจะบานแล้วก็จะถอนดอกไม้จะบานแล้วถอนออก
ทำก่อนเด้อก็ได้อาหารเลี้ยงหญ้าไว้เอาไว้ถอนให้ไก่ให้กระต่ายเห็นไหมนี่แล้วถอนเสร็จละแดดออกเพื่อนแดดออกเดี๋ยวไปเอาเกลียวมาเกลียวหญ้าแถวๆนี้ดีกว่าไม่ได้เข้าแล้วบ้าน ดูเพื่อนๆมาเอาเขี้ยวไอ้นี่เกลียวไปเกลียวหญ้าไม่เห็นดูดิเดินทุกวันจนเห็ดบานแก่แล้วเพิ่งเห็นเห็ดออกเอ้ยนอกคนเราออกรอบ2แล้วนะคะรอบแรกก็แถวๆเนี้ยตรงไหนไม่รู้นี่มาเห็นตอนเห็ดรู้ว่ามันบานวันเดียวดูดิไม่งั้นได้ตามปนแล้วนะเสียดายเด้เพื่อนออกชั้นเอาออกจนบานมันวันเดียวเหรอแก่แล้วนี่เสียดายเด้ปีนี้มันแรงนู่นอีกอันนึงมาเสียดายมากเลยเนาะนี่โอ้ยเสียดายมันแก่แล้วโอ้ยนี่อันหนึ่งโอ้แต่ออกแบบมันแห้งมากเลยเพื่อนๆเลยแห้งมากเลยออกแบบแห้งๆน่าจะวันเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแก่แล้วเนี่ยไม่เอาหรอกอันแก่แล้วปล่อยให้เขาเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้แหละจะได้เด้ถ้ายายเห็นพร้อมกันเอาไปตำน้ำพริกเนาะเสียดายมันยังกินได้อยู่นะแต่ว่ามันอันเดียวเองอันนู้นแก่กว่านี้นึกว่ายังไอ้นั่นอยู่2ทุ่มแล้วนะเพื่อนๆยายจะเกี่ยวหญ้าออกแถวๆนี้ก่อนต้องมาเขือยายก่อนเดี๋ยวจะกลับแล้วยังสองจิตสองใจว่าจะไปปลูกมะปลูกไอ้สตรอเบอรี่หรือเปล่าไปปลูกแล้วเดี๋ยวเกี่ยวหญ้ากันสนาเพื่อนๆไปเอ๊ะตอนแรกนึกว่าจะไม่งามเริ่มใบเขียวแล้วแต่ว่าจะทันได้กินไหมนี่ยายว่าจะวางยาวไปถึงนู่นโอ้ไม่เอาดีกว่าแถวนี้แหละรดน้ำง่ายดีเนาะมารอรุ่นกันปีนี้จะเป็นยังไงเฮ้ยนี่โตแล้วแล้วเด็ดข้างล่างออกหน่อยข้างล่างกิ่งข้างล่างเด็ดกิ่งข้างล่างออกจะได้กินไหมเนาะผักไทยก็จะดูแลดีหน่อยก็จะเอาฟางมากลบเดี๋ยวก่อนให้เขาสูงกว่านี้นิดนึงก่อนเอาฟางมากลบดินไว้แค่นี้แหละเพื่อนๆ2ทุ่มกว่าแล้ว